รู้ว่าจะได้ลุ้นกันถึงคะแนนหรือเปล่าครับกรรมการสุวิทย์การีชิตธงชัยกิจดำรงวินิจกุลและชัยยุทธขำนเรศครับยกแรกเริ่มแล้วครับคู่ที่2ของรายการครับศึกวันยี่ดีมวยมันสนั่นเมืองครับบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการมวยครับนี่คือก้าวแรกของการกลับมาของวงการมวยครับเพชรศิลาวอุรชาครับชิงแชมป์ 2-4-U ที่ว่างนะครับรุ่นเมตาเวท118ปอนด์กับเสาเอกออัจฉริยะเพชรศิลาครับคุณบอลเป็นนักชกที่ต้องบอกว่าหลายคนสงสัยครับเดี๋ยว115เดี๋ยว116 117วันนี้ชิงแชมป์118ครับครับเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ทำน้ำหนักได้เก่งมากครับนักชกรายนี้ว่าเป็นเจ้าหนูมหัศจรรย์แล้วครับดีกรีล่าสุดก็เป็นนักชกดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาครับแล้วก็ประวัติของฝ่ายน้ำเงินครับเสาเอกออัจฉริยะนะครับมีชื่อจริงว่านายอัมจันฟูกลิ่นนะครับนักชกจากจังหวัดนนทบุรีดีกรีนี่เคยเป็นแชมเปี้ยนนะครับสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินในรุ่นซูเปอร์แบดลัมเวท122ปอนด์หัวหน้าคณะครับเสี่ยเล็กครับเสี่ยเล็กจันลกามีพี่เปิ้ลนครครับเป็นผู้จัดการและผู้สนับสนุนนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตน์ครับของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับนักชกในดวงใจก็คู่แฝดเขาแหละครับเสาโทออัจฉริยะครับครับเนื่องจากคู่นี้มีการชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างนะครับช่อง 2-4-U ครับมีกรรมการสักขีพยาน2ท่านนะครับคุณภพธรรุ่งสมัยครับแล้วก็อาจารย์ยศปีดาแพทองคำครับคู่นี้ใครเป็นแชมป์นี่ต้องบอกว่ามีเงินรางวัลพิเศษอีก 100,000 บาทนะครับจากผู้สนับสนุนเข็มขัดช่อง 2-4-U ครับหล่อแล้วรวยด้วยครับพี่ติ๊บโอ้โหหลายคนสงสัยครับเอ๊ะปกติแชมป์เส้นละ 50,000 ทำไมวันนี้แสนเป็นซุปเปอร์ไฟท์ครับวันนี้เป็นการชิงในรายการมวยซุปเปอร์ไฟท์ที่คู่เอก8คู่ครับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเป็นรายการมวยที่หาดูได้ยากครับจัดคู่เอกถึง8คู่ครับก็มีเสียโบ๊ทแล้วครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับจัดให้แฟนมวยได้ดูกันครับทางศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับอ่ะบนเวทีครับ2นาทีผ่านไปครับยกแรกดูชั้นดูเชิงครับออกแข้งทักทายกันไปดีกรีนี่เข็มขัดแชมเปี้ยนคาดเอวมาเพียบด้วยกันทั้งคู่แหละครับแล้วก็เนี่ยครับต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนครับเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับสำหรับแชมเปี้ยนนะครับก็มีท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับท่านรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับแองเจลิกคลินิกนะครับ MZ ออโต้คาร์ครับแม็กวิชั่นนะครับรับงานอีเวนต์งานแสดงนางแบบดาราพิธีกรนะครับรวมถึงบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดเต็นท์รถสวยจ่าเจตครับคุณบิ้วเจซีเจเจมวยไทยโดยคุณจิ้นเจเจนะครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎครับพร้อมด้วยเพจมวยเด็ด789ครับนี่เป็น10ผู้สนับสนุนหลักครับของรางวัลตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับที่รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาทครับใครก็อยากเป็นแชมป์นะครับทางด้านเพชรศิลานี่เคยเป็นแชมป์ช่องทรูมาแล้ว2รุ่นนะครับส่วนเสาเอกนี่ก็แชมป์ราชดำเนิน2รุ่นเช่นเดียวกันครับแหมศักดิ์ศรีบารมีใกล้เคียงกันบ้างครับพักก่อนครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ครับต้องขอบพระคุณนะครับธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02-800-8000ครับนี่แหละครับมอบรางวัลให้กับนักชกในคู่ต่อไปครับคู่รองค่ำคืนนี้ครับชูเจริญดาบรันสารคามครับเจอกับ1ลาเล็กจิตเมืองนนท์ขอบคุณครับธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับ CPF ประเทศไทยจำกัดยุคนี้ต้องทู 5G ครับเปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperf ขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ครับบริษัท CP เมจิจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายนมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500ยาธาตุน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์
รวมถึงในห้างวินัยวิรัตผู้ชงครับช่วยการสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทธิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสม OT ครับดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับคู่นี้คู่ที่2เท่านั้นนะครับมีเข็มขัดในรุ่นแบนเทมเวทครับ118ปอนด์ที่ว่างของช่อง True For You เป็นเดิมพันครับผู้ชนะก็คัดเอวกลับบ้านแม่มีหมัดด้วยครับวันนี้แฟร์เทวดาจากนนทบุรีครับวันนี้ขึ้นชกทั้งเสาเอกแล้วก็เสาโทเลยนะครับแล้วแหมแฝดคู่นี้นี่จริงๆเนี่ยขึ้นชกพร้อมกันเนี่ยบ่อยมากเกือบ10ครั้งในรายการเดียวนะครับและผลงานล่าสุดเนี่ยที่ขึ้นชกพร้อมกันเนี่ยคือรายการใหญ่ของเชฟบุญธรรมแล้วก็ชนะทั้งคู่ด้วยครับพี่ติ๊บวันนี้มาลุ้นกันครับว่าจะชนะทั้งคู่ได้หรือไม่ครับเปิดหัวกันที่เสาเอกแล้วครับขณะที่ทางด้านของเพชรศิลาวงศ์ฤชาครับวันนี้ครับแหมประมาณของตามบอกว่าถ้าชนะครับเอาไปเลยครับทอง1บาทโอ้โหโอ้โหนี่ครับชั่วโมงนี้บาทนึง 30,000 กว่าครับมาแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเพิ่มเติมพิเศษอีกครับโอ้คู่นี้นี่ศึกแห่งศักดิ์ศรีจริงๆครับรุ่นพี่รุ่นน้องฝ่ายแดงนี่ก็มาดังเร็วเก่งเร็วเหลือเกินครับน้ำเงินนี่ก็โอ้โหชื่อเสียงบารมีมวยนี่มาดังมาก่อนแล้วครับต้องติดตามโอ้ยหนักแรงเลยครับแผ่นหลังไม่มีพื้นที่ว่างเลยโอ้โหเสาเอกครับดูครับรุ่นน้องนี่ตั้งรับก่อนนะครับรุ่นพี่เสาเอกจากนนทบุรีนี่ชวนทะเลาะเลยครับเราเปลี่ยนอารมณ์กันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคู่แรกนี่ประเภทถอยหลังหกล้มครับคู่นี้ประเภทเชิงสูง IQ นี่ระดับซื้อแปะครับเป็นคู่มวยคลาสสิกครับได้ลุ้นกันทีต่อทีช็อตต่อช็อตแล้วครับนี่ครับแข้งซ้ายของเพชรศิลาครับมวยคนละกาดคนละทางครับโอกาสที่จะหลวมโอกาสที่จะพลาดและโดนหล่นได้เลยนี่มีครับทั้งคู่นี่จุดเด่นคือศอกครับต้องดูครับทางด้านของเสาเอกเขาบอกว่านอกเนี่ยไม่รู้แหละครับว่าใครดีกว่าแต่ว่าถ้าวงในนี่เขาดีกว่าแน่นอนครับแล้วก็เห็นแล้วครับวงในเริ่มจับได้ครับทางด้านของเสาเอกโอ้โหเดี๋ยวต้องดูเลยครับ ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับหมาขวาสวยครับเสาเอกเพชรศิลาก็ชิงเอาคืนทันควันเลยครับอยู่ในช่วงยกที่2นะครับถือว่าเป็นค่ายใหญ่เจอกันอีก1คู่ครับเพชรศิลานี่ก็ลูกศิษย์ของเสี่ยฟิวครับวออุรัชชาครับฟิตซ้อมนี่หายห่วงอยู่แล้วครับส่วนเสาเอกนี่เดชรัตโอ้โหวันนี้เหมือนเสาเอกจะเน้นหมัดครับต่อยไปลำตัวหลายครั้งแล้วครับเน้นต่อยท้องแหละครับอาจจะเป็นแผนที่วางไว้แหละครับต่อยท้องเยอะๆสะสมเข้าไปแล้วมันจุกเพราะว่าจุกแล้วเนี่ยพอกล้ามเนื้อหน้าท้องมีปัญหาเนี่ยร่างกายอวัยวะในส่วนอื่นว่าจะเป็นแขนขานี่มันอ่อนแรงลงไปด้วยครับก็ถือเป็นการวางแผนที่ดีครับทางด้านของเสาเอกแต่เดี๋ยวต้องดูครับฝ่ายแดงนี่จะตัดไม่ล้มครับต้องดูครับปกตินี่จะชกเวทเล็กกว่านี้แต่ว่าโตวันโตคืนขึ้นมาแล้วครับไฟแดงส่วนน้ำเงินเสาเอกเขาก็บอกว่านี่ครับอยู่ในเวทที่ชอบเหลือเกินหมดยกที่2ครับพักคู่เดียวครับในช่วงนี้ครับต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักของรายการของเราครับขอบคุณครับ CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับพร้อมด้วย CPF ประเทศไทยจำกัดนะครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์ประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับขอบคุณครับ CP พร้อมด้วย CPF ประเทศไทยจำกัดครับเรานี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยาธาตุน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ครับรวมถึงในห้างวินัยวีระผู้ชงนะครับ
ขอบคุณคลองสวนภูรีสอร์ทครับพร้อมด้วยร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผานะครับสร้างตั้งอยู่ที่ซอยเกาะเรียน23จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็นี่คุณออมครับพร้อมด้วยคุณนิพาพันธ์พงษ์สถิตดูแลและบริหารงานอยู่ครับขอบคุณเพจมวยเด็ด789นะครับเป็นเพจที่ให้ข้อมูลข่าวสารวงการหมัดมวยครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารวงการฟุตบอลแล้วก็วงการกีฬานี่ครบเครื่องเลยครับมวยเด็ด789นะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่สาสกุลยิมตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4พร้อมด้วยเพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญเซนวง34ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับคู่ที่2ยกที่3ครับนี่ถือว่าเป็นเอกที่2ก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีเข็มขัดช่อง True For You ที่ว่างนะครับในรุ่นแบนเทมเวทเป็นเดิมพันครับขวากับซ้ายนะครับซ้ายจากอุดรขวาจากนนทบุรีเคลียร์ล่างรุ่นพี่นี่เทรุ่นน้องไปแล้วครับเหลี่ยมใช้ความเก่าแล้วครับทางของเสาเอกครับว่ากันต่อครับเกมขยับยังไม่มีใครเดินครับแข้งซ้ายเพชรศิลาครับติดบังเสาเอกขยับต่อยมาครับนี่ครับเน้นต่อยลำตัวต่อยหน้าอกแล้วครับต่อยแต่ท่อนของลำตัวครับไม่ขึ้นบนเลยครับโอ้ยนี่ครับมวยจังหวะไปที่พอหลุดแล้วโดนกินเปล่าครับทางเพชรศิลาครับนี่ครับดีครับมวยระดับค่าตัวเงินแสนครับดีกรีระดับแชมเปี้ยนมวยเอกมวยดังแห่งยุคครับดูครับดูการออกอาวุธนี่ครับไม่พั่มเพื่อนะครับเลือกแล้วออกเลือกแล้วออกไม่มีมั่ว นี่ครับเพชรศิลาซ้ายจากอุดรครับ โอ้ศอกเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวได้เห็นแผลแตกนะครับวงในครับแหมวงในทั้งคู่ก็ถือว่าไม่ใช่เกมถนัดเท่าไหร่นะครับกรรมการแยกก่อนครับขวากับซ้ายครับคู่นี้ชิงไหวชิงพริบครับแม่พลาดเผลอนิดเดียวไม่ได้เลยครับเพราะว่าทั้งคู่นี่แม่มีอาวุธลับมีอาวุธลับนะทั้งคู่เนี่ยยังไม่ทันพูดเลยอ้อบอกมีศอกไงดูครับเสาเอกก็มีเพชรศิลาก็มีครับอยู่ที่ว่าใครจะแม่กว่าที่ครับศอกขวาเสาเอกเพชรศิลาศอกซ้ายอ้าวแม่ซ้ายมาซ้ายกลับขวามาขวาคืนไม่ยอมกันครับศอกแหลมๆศอกคมๆแพ้ใครจะเปิดก่อนครับคุณบอลโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับผ้าแดงศอกโอ้ยศอกจากอุดรศอกโอ้ยศอกจากอุดรน้ำเงินชดสองเมืองนนท์โอ้โหตอนนี้ครับโหตื่นเต้นแล้วครับกรรมการชุมพลนี่จ้องตาเขม็งเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี่เฉียวไปเฉียวมาครับจังหวะงัดเอาหมัดบวกกับแข้งครับวงในพยายามจะเก็บพยายามจะขึ้นคอสอดเก็บอาวุธนะครับเสาเอกให้กรรมการแยกครับแยกมาครับมาสู้กันกลางเวทียกนี้เป็นเพชรศิลานี่เปิดเกมเดินรุ่นชวนรุ่นพี่ทะเลาะโอ้ยแม่ศอกกะเอาให้อยู่เลยครับโอ้โหนี่ครับเปิดเกมครับตอนนี้ฝ่ายแดงรุ่นน้องเพชรศิลาตัวนี้ครับมาโอ้ยแม่ศอกโอ้โหอ้าววงในครับมาตีกันไม่ถนัดอาจารย์ชุมพลแยกก่อนครับเกมวงในครับทางด้านของเสาเอกนี้ดูจะได้เปรียบแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีจังหวะแลกเข่ากันแบบเนื้อๆแหละครับเกมส่วนใหญ่เป็นการชิงจังหวะครับนาทีนี้เพชรศิลาเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างครับเสาเอกถอยมาตั้งรับเพชรศิลาดีแข้งขวาเสาเอกดักแทงขวาครับดูในดูในครับเพชรศิลาตีซ้ายไปทีครับเสาเอกพยายามบิดทำอะไรก็ได้พันธะกรรมการชุมพลเบรกก่อนครับแยกออกมาเริ่มกันใหม่ครับช่วงปลายโอ้ทีมยอดหน้าพอดีเสียงระฆังมาครับแม่เจ็บใจจะทำอะไรไม่ได้หมดยกก่อนพักคู่เดียวครับยก4รออยู่เดี๋ยวมาตามกันต่อครับกลับมาดูภาพช้านะครับในยกที่3คู่นี้เป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับ True For You ในรุ่นแบนเทมเวท118ปอนด์ครับตอนนี้ต้องขอบพระคุณนะครับกรรมการสักขีพยานครับคุณภพธรลุ่งสมัยนะครับผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์แชมป์ออนไลน์นะครับแล้วก็คุณวรเทพมากโคคาครับผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเรายังมีอาจารย์ยศปีดาแพทองคำครับ
แล้วก็ยังมีคุณพิมพ์ไพนะครับคุณพิมพ์ไพปัญญาลักษณ์กรรมการสักขีพยานตัวแทนของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบคุณครับตอนนี้กำลังจะขึ้นยกที่4นะครับโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับเลยครับบรรยากาศนี่แน่นขนาดไปด้วยท่านผู้ชมเลยครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็ถือว่าตอนนี้ครับวงการมวยครับกลับมาเริ่มนับ1แบบรายการเงินล้านแบบล้านจริงๆเลยครับค่าผ่านประตูนี่โอ้โหเชื่อว่าเหตุการณ์ปกตินี่2ล้านนี่ทะลุแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมีการประกาศเกี่ยวกับยอดค่าผ่านประตูกันด้วยนะครับแต่ว่ารอคู่เอกก่อนนะครับทั้ง2ช่วงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาวต่างชาติก็ยังเดินทางเข้าสนามยังไม่ขาดตอนเลยครับเอ้ามามาดวลกันต่อครับยกนี้ยก4แล้วนะครับคู่ชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างในรุ่นแบนเตอร์เวทช่อง True For You เพชรศิลากับเสาเอกครับนี่ครับเพชรศิลาเปิดเกมเดินครับต้องดูครับเดินไปชนเข่าหรือเปล่าเกมค่อนข้างกดดันทางด้านของเพชรศิลาครับบีบให้ต้องเดินแล้วครับพอเดินแล้วมันไม่ใช่เกมถนัดของเขาครับต้องมาครับเดินแล้วต้องเล่นนายครับมาดูครับมวยฝีมือมาแลกเข่ากับมวยเข่าแหมดูครับว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนหน้าที่ครับมาปกติมวยเข่าต้องเดินแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นมวยฝีมือครับแหมเดินเปิดเกมโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับเหตุการณ์แบบนี้นี่มันทำให้ลูกเกมมันสามารถพลิกไปพลิกมาด้านไหนก็ได้เลยคุณน็อตอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคู่ที่แล้วนี่แม่คู่แรกนี่เนี่ยยกนี่แหละครับยก4มาดูครับโอ้โหลูกเจ้าเล่ห์ของทางด้านเสาเอกครับพอรู้ว่าเข้าในนี่รวบไว้เลยครับให้กรรมการชุมพลนี่แยกแล้วมาสู้กันวงนอกครับโอ้ศอกอีกศอกมาด้วยครับก็สร้างความปวดหัวปวดกระบาลให้กับทางด้านเพชรศิลาแล้วครับโอ้ยมัดซ้ายแม่ต้องมุดมาก่อนไปก่อนกับทางของเสาเอกเสาเอกนี่เป็นมวยที่ครบเครื่องครับนอกก็ได้ครับในก็ดีโดยเฉพาะในนี่แข็งแกร่งครับวันนี้ต้องมาดูครับเพชรศิลานี่พยายามจะท้าชวนวงในแล้วครับเพราะว่าวงนอกนี่สถานการณ์ค่อนข้างบีบค่อนข้างกดดันครับดูในจังหวะล็อกแขนเสาเอกครับเพชรศิลาจะตีได้ไหมพยายามจะสอดสับศอกซ้ายมาเอาแล้วครับเริ่มทำได้โอ้โหนี่ก็โอ้ยแม่เมื่อกี้หลบไม่ทันนี่แตกแน่ครับโอ้โหแต่ทั้งคู่นี่บวกศอกแรกกันแต่ว่ายังเหนียวอยู่ครับยังโอ้ยนี่ครับจิ้มหมัดจิ้มหมัดเดี๋ยวต้องดูครับเขาบอกว่าน้ำเงินเสาเอกนี่เป็นมวยที่ชกยากครับแต่ว่าเพชรศิลาก็โชว์ให้เห็นแล้วนะครับระดับยอดมวยหลายๆคนที่เขาเจอมาแก้เกมดีเหมือนกันไฟแดงพยายามจะชวนพี่ทะเลาะครับให้รุ่นพี่อย่างเสาเอกนี่ออกแรงให้เยอะครับเพราะว่าน้ำหนัก118นี่ไม่ได้ทำมาหลายปีเหมือนกันนะครับทำได้ก็จริงแต่ว่าไปจะเป็นยังไงเอามีศอกมาครับวงในนัวเนียนัวเนียกันอยู่ครับแหมออกอาวุธไม่ได้กรรมการแยกเลยครับเสาเอกครับมั่นอกมั่นใจแล้วครับชกแบบรัดกุมครับตอนนี้ครับปล่อยให้เพชรศิลานี่เปิดเกมเลยเข้าทางว่าแข้งซ้ายหลุดไปเอาเชือกเส้นสุดท้ายด้วยครับเส้นบนสุดดีว่าไม่โดนกินเปล่าครับจังหวะนี้กอดล็อกไว้ก่อนครับพยายามดึงเวลาดึงเกมแล้วก็ทางเสาเอกนี่ครับจิ้มหมัดขวาแล้วโอ้ยโดนมาซ้ายคืนมาเหมือนกันเพชรศิลาครับเดินไล่เข้ามานี่ครับพอประชิดตัวแล้วเสาเอกชิงก่อนเลยครับเพราะก่อนปุ๊บเนี่ยเป็นเกมของเสาเอกทันทีครับโอ้โหนี่ครับไม่สนครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับแต่ว่าเสาเอกตอนนี้ละเอียดสุขุมรอบครอบระบบป้องกันตัวนี่โอ้โหเดี๋ยวต้องดูยังมีเวลานะครับอยู่ในช่วงปลายยกที่4จะดูต้องดูครับเดี๋ยวยกสุดท้ายไล่จนหรือเปล่าหมดยกครับหมดยกพักคู่เดียวศึกเพชรยินดีครับดูภาพช้าในยกที่4ครับของการแข่งขันในคู่ที่2นะครับเป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนที่ว่างในรุ่นแบนตัมเวทครับ118ปอนด์ของ True For You นะครับระหว่างเพชรศิลาวออุรชาครับ
เจอกับเสาเอกอ.อัจฉริยะฝ่ายน้ำเงินมา4ยกผ่านไปครับนี่เป็นภาพช้าสวยๆนะครับต้องขอบคุณนะครับทีมงานของ True For You ช่อง24นี่ครับเรามีนัดกันนะครับทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ครับวันพฤหัสบดีนี่จะเป็นคิวของศึกเพชรยินดีครับส่วนวันศุกร์ก็มวยมันวันศุกร์ก็เรียนเชิญครับท่านผู้ชมครับวันพฤหัสบดีนี่เราจะเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนวันศุกร์มีนัดกันที่สนามมวยเวทีมวยนานาชาติรังสิตก็มวยเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปครับเรียนเชิญได้นะครับเรียกว่าบรรยากาศนี่อยากจะเรียนเชิญแหละครับกับรายการมวยไทยดีๆแบบนี้ครับอย่างวันนี้นี่ค่าผ่านประตูนี่เป็นเสร็จเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับค่าผ่านประตูชั้น3ติดตามกันต่อครับยกสุดท้ายสถานการณ์ค่อนข้างคับขันของฝ่ายแดงครับต้องเล่นเกมครับต้องหาจุดเปลี่ยนเกม4ยกนี่เสียเปรียบอยู่นิดหน่อยครับฝ่ายแดงเพชรศิลานักมวยที่เจอกับเขาเอกนี่ต้องเตรียมยาแก้ปวดหัวไปด้วยครับดูครับโอ้เป็นมวยที่รวดเร็วจริงๆไงครับดูครับโอ้โหเอาล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกเพื่อการเก็บอาวุธนะครับให้กรรมการแยกครับเวลายังเหลือนะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับนาทีเสร็จๆครับเพชรศิลาทำได้ไม่ได้ครับดูครับเดินจ้วงหมัดอย่างเดียวครับแต่พอประชิดตัวครับดูเสาเอกครับนี่คือลูกเก๋าครับเหลี่ยมของเขาครับวิธีเอาตัวรอดครับหลังจากที่เขาคุมเกมได้ดีกว่าคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่แล้วเกมจะเป็นแบบนี้ครับต้องดูครับลุ้นให้เพชรศิลาหาจุดเปลี่ยนของตัวเองให้ได้ครับเพื่อที่จะพลิกเกมครับครับนี่ครับแหมศอกเริ่มมาแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับแล้วก็เห็นหลายจังหวะครับพยายามจะดักเตะก้านคอแหละครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับแฟนๆบอกขอผีจับยัดสักครั้งนึงนะคุณน็อตออกมาจังหวะนี้แทงเข่าถ้าก้มไปนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเสาเอกเวลายังเหลืออีกพอสมควรเลยครับใครจะเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่นะครับในรุ่นแบนตัมเวทครับ118ปอนด์ช่อง True For You เตะไม่ถึงครับโอ้โหแกใช้พื้นที่เวทีนี่คุ้มเลยครับไปทุกมุมแล้วครับตอนนี้เสาเอกเอาออกมาพาเผลอนิดเดียวไม่ได้นะครับคู่นี้แม้ว่าเวทีราชดำเนินครับจะไม่อยู่ติดทะเลแต่ว่าเพชรศิลาวันนี้นี่ออกทะเลไปแล้วครับคุณบอลครับแม่ต้องบอกว่าปวดกระบาลปวดศีรษะครับออสทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับจังหวะทำได้ก็ไม่ต่อเนื่องครับโดนเถียงโดนโต้ลูกจุกจิกลูกเจ้าเล่ห์ครับค่อนข้างที่จะอึดอัดมากครับสำหรับเพชรศิลาในวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับมาเสาเอกเวลาแกออกนำไปแล้วนี่แม่ดูครับคู่ชกโอ้แต่ว่านี่ครับวันนี้แม่ปวดหัวเลยครับสำหรับเพชรศิลาเรื่องพละกำลังนี่ยังเหลือเฟือเลยครับแต่ว่าเอ้ามาตวัดฮุกขวาแต่ว่ามันยังไม่เต็มครับโอ้โหตอนนี้นี่ชกด้วยความมั่นใจแล้วครับเสาเอกเดี๋ยวต้องดูครับโอ้ยกระโดดเข่าลอยสองชั้นเลยคุณเต้โอ้โหว่าเสียวครับได้ลุ้นเลยเหมือนกันครับแต่จังหวะนี้เสาเอกต้องเหลือบมองนาฬิกาครับเหลืออีกไม่ถึงนาทีแล้วครับสิ่งที่ต้องชื่นชมทางด้านของเพชรศิลาครับคือหัวใจที่ยังไม่ยอมครับก่อนหน้านี้นี่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับเพชรศิลาเดินบู๊แบบนี้ครับเพราะเขาเป็นมวยจังหวะ2เป็นมวยฝีมือครับแต่วันนี้ครับสถานการณ์มันบีบครับให้เขาต้องเดินแล้วเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าหัวใจของเขานี่ก็ไม่เป็นสองรองใครครับเวลาเปิดเกมเดินเข้าใส่คู่ต่อสู้ก็ทำได้ดีไม่แพ้เกมถอยของเขาครับครับโอ้โหนี่มาที่เสียเปรียบก็คือกระดูกประสบการณ์เลยครับภาษามวยเขาบอกว่าแพ้ชนะกันนี่อาจจะอยู่ที่กระดูกประสบการณ์นะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูการตัดสินจากกรรมการทั้ง3ท่านครับหมดยกสุดท้ายนี่ครับรุ่นน้องครับก้มลงกราบรุ่นพี่ก็เนี่ยครับรับไหว้เป็นบรรยากาศที่สวยงามเหลือเกินครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นคะแนนครับกรรมการสุวิทย์การีชิตครับกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิกุลและกรรมการชยุทธขำนอนได้ครับคู่นี้จะมีการประกาศคะแนนนะครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ของ True For You ครับเดี๋ยวรอรวบรวมคะแนนสักคู่นึงครับสักขีพยานรวบรวมคะแนนแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ทางด้านของพิธีกรบนเวทีครับคุณน้อยเคโอแล้วก็คุณเอ็มคุณ BGSV ครับเชิญพิธีกรด้านบนครับผมถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีเลยนะครับนี่เป็นคู่ที่2นะครับในการชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างรุ่นแบนตัมเวทช่อง True For You ครับอีกไม่กี่อึดใจนะครับเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ในรุ่นนี้แล้วก็รับเงินรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนนะครับในศึกพิธีอีก 100,000 ด้วยครับรออีกไม่กี่อึดใจครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมคะแนนครับวันนี้ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วนะครับ8คู่เอกนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับของวงการมวยไทยหลังจากเกิดเรื่องของโควิด-19นะครับระหว่างนี้เราก็รอผลของคะแนนการตัดสินในมวยคู่นี้นะครับใครจะเป็นแชมป์นะครับ True for you รุ่นแบนตัมเวทพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ครับวันนี้มีการลุ้นเข็มขัดกันถึง2คู่เลยนะครับคู่เอกของเราก็ธงน้อยป้องกันแชมป์กับ 3A ครับเอาละครับตอนนี้ผลคะแนนก็มาแล้วนะครับตอนนี้ใบให้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการสุวิทย์การีชิตครับให้นักชกมุมแดง47มุมน้ำเงิน50ครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลครับให้นักชกมุมแดง47มุมน้ำเงิน49ครับและกรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศครับให้นักชกมุมแดง48แล้วก็มุมน้ำเงิน49ครับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับเสาเอกอัจฉริยะครับแชมเปี้ยนในรุ่นแบนตัมเวทครับ Ladies and gentlemen our new champion เสาเอกอัจฉริยะในลำดับถัดไปครับเราได้รับเกียรตินะครับจากดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดครับขึ้นคาดเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนของเราครับในเข็มขัด True for you รุ่นแบนตัมเวทพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์เสาเอกอัจฉริยะและระดับถัดไปครับขอเรียนเชิญดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับมอบป้ายเงินรางวัลผู้สนับสนุนให้กับแชมเปี้ยนคนใหม่ของเราเสาเอกอัจฉริยะแสดงความดีกับเสาเอกด้วยนะครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าชกได้โอ้โหน่าคืออันตรายทุกลูกจริงๆมีอาวุธครบเครื่องจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูอีก1คู่ไฮไลท์ครับชูเจริญกับ1ล้าเล็กไฟแตกหักที่นี่ครับพักก่อนครู่เดียวครับเทสไมค์ครับ1 2 3 4 5เทสไมค์ครับ1 2 3 4 5ไมค์ของพี่ออสครับไมค์พี่ออสครับ1 2 3 4 5 6คนรักไม้ยืนยันถ้าสีงานไม้ต้องเบเยอร์ซูพรีมท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ครับเราก็มีรางวัลพิเศษนะครับให้กับแชมเปี้ยนคนเก่งของเราครับกับแชมป์ True for you ช่อง24นะครับกับแชมเปี้ยนก็คือเสาเอก